สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 หมดทุกคนในคลิปนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปเรียนวิชาภาษาลาวบทที่7เนาะแต่ก่อนอื่นที่จะพาไปเรียนบทใหม่อาจารย์ขอถามบทเรียนเก่าซะก่อนเนาะอาจารย์ขอถามว่าวิธีการเขียนบทบันทึกประจำวันมีจักวิธีเนาะคำตอบก็คือว่าการเขียนบทบันทึกประจำวันมีอยู่6วิธีนั่นเองเนาะนี่เป็นคำตอบเด้อพวกเราเด้อได้พากันจื้อไว้เฮาไปเข้าบทใหม่กันเลยเนาะวิชาภาษาลาวชั้นม .2 บทที่7การเขียนโอ้อาจารย์ขอโทษนะพลานเด้อเขียนนี่มันยังบ่ครบเนาะอาจารย์พิมพ์ลงเนาะขอโทษหลายๆเด้อการเขียนจดหมายพัวพันเวียต่อไปให้เข้าข้อที่1กันเลยเนาะข้อที่1ความหมายของจดหมายจดหมายแม่นหนังสือที่เพิ่นเขียนส่งเข้าหากันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มกองต่างๆโดยใช้นำส่งไปทางไปสนีหรือว่าฝากไปนำบุคคลก็ได้เนาะพ่อละเนาะอันนี้เป็นความหมายของจดหมายทั่วไปโดยทั่วไปแล้วการกำหนดประเภทของจดหมายจะแตกต่างกันไปตามความประสงค์ของผู้เขียนจดหมายเช่นว่าถ้าผู้เขียนมีจุดประสงค์พัวพันเวียกก็เอิ้นว่าจดหมายพัวพันเวียกถ้าประสงค์อวยพรก็เอิ้นว่าจดหมายอวยพรและอื่นๆเนาะพ่อละเนาะนี่เป็นประเภทของจดหมายจดหมายมีหลายประเภทเนาะพ่อละเนาะวันนี้ข้อที่2ความหมายของจดหมายพัวพันเวียกจดหมายพัวพันเวียกได้แก่จดหมายที่เขียนติดต่อกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานองค์การต่างๆเพื่อแจ้งการพัวพันเวียกจดหมายพัวพันเวียกเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำรงขอโทษในการดำเนินงานต่างๆหรือขอความร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้หลายในชีวิตประจำวันนี่เนาะตัวลมนี่ก็คือประเภทของจดหมายตัวทำอิฐนี่เนาะก็เป็นจดหมายพัวพันเวียกต่อไปจดหมายอวยพรเนาะกฎที่สองก็อวยพรคือกันนะคนละเนาะมีหลายอันนี้เป็นรูปแบบของจดหมายนะคนละเนาะมันนี่ข้อที่3ภาคส่วนประกอบของจดหมายพัวพันเวียกจดหมายพัวพันเวียกส่วนหลายเพิ่นใช้พัวพันเวียกทางการอย่างงานทางการดังนั้นจึงต้องเขียนตามแบบที่ทางการซึ่งว่ามีภาคส่วนประกอบต่างๆอย่างเป็นระบบดังตรงนี้เนาะข้อที่1เป็นคำขวัญประเทศก่อนที่เราจะเขียนนามจดหมายเราก็ต้องเขียนคำขวัญก่อนนะคะเนาะ2สถานที่เขียนจดหมายบนที่เขียนจดหมายเนาะ3เป็นวันที่เดือนปีที่เราเขียนจดหมายตรงระบุเนาะอยู่ข้างขวาข้อที่4หัวข้อของจดหมายพัวพันเวียกเฮาเขียนเกี่ยวกับจดหมายเกี่ยวกับหยังเนาะเฮาต้องระบุชื่อของจดหมายฉบับนั้นข้อที่5ในคําขึ้นต้นซึ่งประกอบโดย3ภาคส่วนคือเฮียนบนที่เฮาจะเขียนจดหมายไปหาต้องเฮียนเนาะจะเป็นหัวหน้าบริษัทบ่ประธานหยังบ่เนาะเฮาก็ต้องใส่ชื่อระบุชื่อเรื่องหรือว่าหมายถึงจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายเฮาเขียนไปเพื่อหยังเนาะแล้วก็บอนอิงเอาต่อไปที่6บ่นี่เนื้อในของจดหมายพัวพันเวียกโดยทั่วไปจะมี2ยอหน้าเนี่ยขึ้นไปนะคะเนาะยอหน้าที่1เป็นจุดประสงค์เนาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นยอหน้าที่2เป็นการปิดเรื่องซึ่งจะกล่าวถึงความคาดหวังที่จะได้รับความขอบใจล่วงหน้าหรือแสดงความมีไมตรีจิตต่อกันอันนี้เป็นเนื้อในของจดหมายนะคะเนาะข้อที่7นี่มันส่วนท้ายของจดหมายซึ่งประกอบด้วยคำลงท้ายการแสดงความเคารพเนาะตำแหน่งผู้ลงนามในจดหมายสิ่งที่ติดขัดมาพร้อมต่อไปลายชื่อของผู้ลงนามในจดหมายและประทับตราชื่อและนามสกุลอันนี้ข้อที่8หมายเลขโทรศัพท์เนาะหมายเลขโทรศัพท์นี่สำคัญต้องติดขัดไปพร้อมเพื่อสะดวกและสบายในการพัวพันติดต่อหากันนะคะเนาะเอาต่อไปวันนี้ห้ามไปเข้าห้างเนาะก่อนที่ว่าเราจะเขียนจดหมายพัวพันเบี้ยเราก็ต้องเบิ่งห้างเนาะเขียนไปตามห้างโครงห้างของการเขียนนี้มาเริ่มกันเลยเนาะเบิ่งน้ำกันคำทำอิฐเป็นคำขวัญนะคะเนาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเราต้องเขียนทำอิฐเป็นอันแรกๆเลยเนาะแล้วยุคกำซ้ายเนาะจะเขียนชื่อโรงเรียนเนาะโรงเรียนตัวอย่างบอกโรงเรียนเวียงสวรรค์เนาะเลขที่หรือว่าเลขที่99เนาะ
แล้วก็วันทีที่เฮาเขียนนะพ่อนะเนาะเวียงจันทน์เวียงจันทน์วันทีเท่าใดเนาะเขียนใส่วันทีเดือนปีจดหมายพบพันเวียกเฮียนเฮาจะเขียนไปถึงอานาคณะใดเนาะองค์การจัดตั้งใดเฮาต้องไปเฮียนอานาคณะองค์การจัดตั้งตัวอย่างเฮียนคณะองค์เฮียนคณะสาวนุ่มเมืองไสเศรษฐาตัวอย่างจังซี่เนาะเรื่องขอความช่วยเหลือบ่หรือว่าเรื่องหยังต่างๆที่เฮามีจุดประสงค์เนาะเรื่องที่เฮาจะอยากขอเพิ่นช่วยเหลือน่ะความช่วยเหลือนําเพิ่นเนาะยิงตามเนาะยิงตามการตกลงเห็นดีอันเนาะตามในคณะว่าอย่างงานนี้เนาะต้องการความช่วยเหลือต้องเขียนหากลุ่มกองตัวนี้หรือว่าคณะนี้เนาะอันนี้คณะในการโรงเรียนอย่างเวียงสวรรค์เฮาเนาะแล้วก็เขียนเนื้อในลงไปที่เฮามีจุดประสงค์เนาะที่เฮาจะเขียนลงไปจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเฮาเนาะแล้วสุดท้ายแมนวางวาทานจะผิดพิจารณาและให้ความหอมมือด้วยเนาะมาตัวทั้งข้างในพลันโตกันเด้อพลันเด้อนะตัวสุดท้ายเนาะเฮียนมาด้วยความนับถือยังสูงคำนะอำนวยการโรงเฮียนเวียงสวรรค์โรงเฮียนเฮาเนาะเซ็นแล้วก็ประทับตาใส่สื่อใส่พร้อมเนาะนี่เมนโครงห่างเนาะห่างของการเขียนจดหมายพันเวียกก่อนอื่นหมดที่ว่าเฮาจะเขียนจดหมายพันเวียกได้เฮาต้องจือห่างมานี่เนาะห่างของจดหมายนี้บัดนี้สำหรับบทนี้เนาะพ่อหลานเนาะมาเฮียนมาฮอนดีก็หมดเพียงเท่านี้พ่อหลานเนาะสิ่งที่พ่อหลานควรจือในบทนี้มี3อย่างเนาะข้อที่1ก็คือความหมายของจดหมายพบพันเวียกให้จือเนาะมันหมายถึงหยังเนาะแล้วก็2ภาคส่วนของประกอบของจดหมายพบพันเวียก3แล้วก็ห่างของจดหมายห่างของการเขียนจดหมายพบพันเวียกนะพ่อหลานเนาะอันนี้พวกสิ่งที่พ่อหลานควรจือเนาะและอาจารย์มีบทพหัสหรือว่าเวียกบ้านฝากเป็นเวียกบ้านให้พวกหลานไปฝึกเขียนจดหมายพบพันเวียกอยู่ในคำถามทายบทนะพ่อหลานเนาะอยู่ในคำถามทายบทนะหน้าที่58มันเป็นบทพหัสของบทนี้พ่อหลานเนาะให้ไปฝึกเขียนตามห้างหรือว่าพ่อหลานจะเอาโซ่ตื้มใส่ในกลุ่มพิมพ์ก็ได้นะพ่อหลานเนาะให้ฝึกเขียนจริงเฮาจริงมีสามารถเฮ็ดได้เพื่อความรื่นเคยเนาะจะให้เพื่อความเข้าใจให้ไปแต่งตามบทประหัตที่อยู่ในคำถามถ่ายบทที่7เด้อพ่อหลานเด้อให้พากันตั้งใจเฮียนเนาะเอาใจใส่ตัวกิจกรรมเวียกบ้านที่ครูมอบหมายให้เนาะให้พากันเอาใจใส่ฟังความพ่อความแม่เนาะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเฮียนตัวเองดูมันขยันเฮียนเนาะตื่นแต่เช้าบ่ให้ลิ้นโทรศัพท์หลายเด้อพ่อหลานเด้อยึดบทห้ามบทเฮียนให้มันท่วงทันตามกำหนดเวลาของครูอาจารย์เพิ่นเนาะพ่อหลานเนาะอ้าวขอขอบใจ